แต่ละเมืองมีปัญหาไม่เหมือนกันแม่ฮ่องสอนมีปัญหาแบบหนึ่งเชียงรายมีปัญหาแบบหนึ่งแต่ปัญหาที่เป็นปัญหาที่เราเรียกว่าทิปปิ้งพอยต์หรือว่าเป็นปัญหาที่สามารถจะหมุนเชียงใหม่ไปได้แบบไกลมหาศาลโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเรื่องของขนส่งสาธารณะแล้วมันจะทำให้เมืองเชียงใหม่เราน่าอยู่ขึ้นเยอะเราทำหนึ่งเนี่ยมันได้สิบได้ร้อยนะครับเรื่องของขนส่งมวลชนแต่ว่ามันยากเนี่ยครับมันยากแต่ว่าถ้าเราไม่ทำเมืองมันก็จะถดถอยไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำได้คนที่ได้รับผลประโยชน์จริงๆก็คือลูกหลานของเราแหละครับก็คือพวกเราที่จะอยู่กันไปในอนาคตแหละว่าเมืองมันจะน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงลองคิดดูสิครับว่าเราสามารถวางแผนเวลาได้ครับวันนี้อาจจะช้าหน่อยใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าเราจะไปถึงอีกที่หนึ่งกี่โมงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่ใช่ระบบขึ้นมาหรือไม่ทำงานด้วยกันขึ้นมาเราวางแผนไม่ได้นะเมื่อก่อนยังบอกได้ว่าเป็นอะไรที่เราแทบจะวางแผนอะไรไม่ได้ดังนั้นระบบจึงไม่จำเป็นจะต้องเริ่มจากเงินหมื่นล้านแสนล้านแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราผลักดันมาตลอดเทศบาลผลักดันมาตลอดทางสหกรณ์นครราชสีมาผลักดันมาตลอดหรือทางมหาลัยเราผลักดันมาตลอดก็คือใช้ทรัพยากรที่คนเชียงใหม่เรามีอยู่นั่นแหละนะครับโดยที่พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็เราก็เดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็เราเรียกว่า inclusive development เนาะเราทิ้งใครไม่ได้นะครับเพราะนั้นระบบรถเมย์ก็ต้องเอื้อต่อระบบจักรยานต่อไปเหมือนที่ท่านนายกบอกก็คือต้องเอื้อต่อคนพิการคนแก่ขึ้นได้ไหมเนี่ยครับ